ยวคงที่ความเคลื่อนไหวของวงการนักขวดลูกสกลานะครับออกมาเปิดเผยว่าเตรียมจะขู่ฟ้องนะครับกับราฟาเอลนาดาลบอกว่าจะขู่ฟ้องคนที่กล่าวหาเขาว่าเคยใช้สารกระตุ้นในการลงทำการแข่งขันครับแชมป์แกรนด์สแลม14สมัยราฟาเอลนาดาลปัจจุบันเป็นมือ5ของโลกชาวสเปนครับบอกว่าเตรียมจะฟ้องร้องโรสลินบาร์เซโลอดีตรัฐมนตรีกีฬาของฝรั่งเศสที่เคยให้ร้ายเขาว่าแกล้งบาดเจ็บเพื่อปกปิดผลการตรวจสารกระตุ้นนะครับโดยบาร์เซโลนะครับเคยพูดถึงนาดาว่านาดานั้นแกล้งบาดเจ็บหัวเข่าในปี2012จนพลาดการลงสนาม6เดือนสุดท้ายของฤดูกาลเพื่อปกปิดผลการตรวจสารกระตุ้นที่เป็นบวกนะครับนาดาบอกว่าเขานั้นจะฟ้องทุกคนหากมีใครพูดถึงเขาว่าเขานั้นได้ปกปิดผลการตรวจสารกระตุ้นเพราะว่าเขาเบื่อหน่ายและเกินครับเมื่อก่อนนั้นเขาก็ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไป 2-3 ครั้งแต่คราวนี้นั้นเขาจะไม่ขอละเว้นอีกต่อไปแน่นอนครับ